โอ้ยตายแล้วทำอะไรอ่ะตกใจหมดก็คุณน่ะสิเปิดแฟ้มเอาไว้พอลมพัดมาก็ปิวกระจายหมดเลยดีนี่ไม่ตกลงไปอ่ะที่เหลือพวกก็จัดต่อเองก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเอกสารปลิวลงพื้นหมดค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเธอจัดเรียงใหม่ทั้งหมดเองอ๋อใช่ค่ะทำไมอะคะมันไม่ครบอะคะหรือว่ามันปลิวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครบแล้วก็เรียงถูกด้วยไม่ต้องถูพื้นแล้วฉันมีงานอื่นที่เธอทำปกติฉันไม่ค่อยให้ใครเข้ามายุ่งในนี้นานๆทีก็จะเข้ามาทำความสะอาดมันก็เลยรกไปหน่อยนี่หน่อยเหรอเนี่ยแล้วปกติคุณหาของเจอได้ไงเนี่ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยอะไรคุณอย่าให้เอกสารฉันขยับเด็ดขาดเราถ้าไม่ขยับฉันจะกวาดฉันจะถูได้ยังไงล่ะก็ทำไปเท่าที่ทำได้แต่อย่าให้มันสลับที่กันเดี๋ยวฉันจะจำไม่ได้ว่าเอาอะไรวางไว้ตรงไหนบ้างนู่นตู้ก็มีทำไมคุณไม่จัดเอกสารพวกนี้ไว้ในตู้ล่ะไม่มีเวลาฉันจะเข้าไปได้แล้วทำไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเช็คผลงานเฮ้ยเดี๋ยวคุณใครสอนทำของพวกนี้ค่ะนายบอสเป็นแค่คนทำงานบ้านเนี่ยจัดเอกสารเป็นด้วยเหรอคือเจ้าของบ้านที่ฉันเคยทำงานบ้านด้วยค่ะที่กรุงเทพเขาสอนมาเจ้านายเก่าเธอนี่คงรวยมากนะเด็กรับใช้ธรรมดาธรรมดาถึงทำงานบ้านไม่เป็นเลยสักอย่างแต่กลับจัดเอกสารทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษได้เนี่ยคนรวยนี่เขาก็ชอบทำอะไรแปลกๆนะว่าไหมคือฉันก็แค่เรียงไปเรียงไปเรื่อยๆอะค่ะแค่ A B C เองใครๆก็ท่องเป็นนี่ฉันเนี่ยจบตั้งม.3นะแต่ว่าจะเรียงถูกหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจนะถ้าถูกเนี่ยก็คงจะฟลุกอ่ะงั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะนี่ฟลุกเหรอแต่ที่แยกหมวดหมู่เอกสารเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เหมือนฟลุกเลยนะบอกว่าจบแค่ม.3
แต่กลับจัดเอกสารยากๆพวกนั้นได้มันจะเก่งเกินตัวเกินไปหรือเปล่าที่ไร่นี้มีแค่ฉันยายน้องแล้วก็เชษฐ์ที่ทำงานแบบนั้นได้หรือว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้จบแค่ม.3หรือไม่ก็ไม่เคยทำงานบ้านมาก่อนเธอเป็นใครกันแน่หนูนาหืมจริงคุณจริงครับผมมีเอกสารผมมีเอกสารจะมาให้เซ็นนะครับข้อประตูไม่เป็นเหรอวะประตูก็มันโล่งอยู่ครับวีปากกาไหมครับนี่โอ้โหนี่ห้องโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยคุณสิงห์นี่ตาถึงนะครับรู้ได้ยังไงว่าหนูนาจัดห้องเป็นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคาดไม่ถึงงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ